สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมตื่นมาเช้าวันที่25ที่อเมริกานะครับก็ที่เมืองไทยเนี่ยเป็นเวลาประมาณ4ทุ่มกว่าๆละทีนี้เรื่องที่ไม่อยากจะเชื่อสายตาเนี่ยก็คือผมนะเห็นข่าวว่าเนี่ยทรงเสด็จแล้วแล้วก็มีคนเอาไปลงในวันที่25เดือนพฤษภาคม2021เนี่ยมันเป็นช่องที่ไม่ถาไม่ได้เป็นทางการก็แล้วก็มีคนยินดีกันมากก็เลยไปหาข่าวในพระราชสำนักเป็นเรื่องเป็นราวนะพี่น้องเพื่อจะได้ดูว่าพระองค์เสด็จแล้วจริงๆแล้วก็จริงๆผมไม่ได้มีความรู้สึกอะไรหรอกถ้าเสด็จแล้วไม่เป็นอะไรมันก็ดีนะครับไม่อยากให้ใครตายทั้งสิ้นแหละนะแล้วไม่ได้สาปแช่งใครแล้วก็เนื่องจากว่าผมได้ชวนพี่น้องดูสังเกตว่าเรื่องของข่าวลือเนี่ยเราต้องไปดูความจริงนะครับว่านะก็คือว่าถ้าเสด็จออกมาแบบนะตัวเป็นๆเมื่อไหร่เนี่ยก็นั่นแหละก็เป็นการจบข่าวลือนะเป็นความจริงขั้นสุดท้ายนะครับวันนี้มีข่าวลือผมอยากจะชวนพี่น้องฟังนะผมบอกได้เลยว่าไม่อยากจะเชื่อสายตาว่านะมันเป็นไปได้ขนาดนี้ประเทศไทยลองฟังนะครับกรณีกิจดังนี้วันนี้เวลา 18:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังเสด็จจริงเหรอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานจะต้มจะแกงคนทั้งประเทศอย่างนี้จริงๆเหรอแก้วองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งภาพนี้พระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนไม่มีคนใส่หน้ากากเลยนะครับพี่น้องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษบ้านเมืองกำลังระบาดกันหนักนะครับโควิดจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายและทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวงจำนวน6พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดนี่เอาภาพเคลื่อนไหวมาแล้วคือจริงๆก็เป็นเกมนะครับเมื่อเราเรียกร้องกันไปเยอะตั้งคำถามเยอะท่านก็ออกมาแต่ปัญหาคือภาพนี้เนี่ยมันไม่มีใครใส่หน้ากากเลยครับพี่น้องดูความเป็นจริงนะครับเจ็ดพระอารามเราทั้งเมียน้อยเมียหลวงนะครับยืนมากันวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตขนาดคนอ่านข่าวยังใส่หน้ากากเลยครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามันเกิดอะไรขึ้นและวัดบรมนิวาสราชวรวิหารคือถ้าท่านไม่เสียจริงๆเจ้าประจำปี2564สำหรับผมเองเนี่ยอย่างที่เคยเรียนไปแล้วการสู้กับอำนาจใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะหนักกว่าด้วยซ้ำชาววันสำคัญสากลของโลกพุทธศักราช2564พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข่าวในหลวงต่อกันเลยนะครับวันนี้วิสาขบูรณมีบูชาวันสำคัญสากลของโลกพุทธศักราช2564พระราชทานที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานบัตรอวยพรเนื่องในวันวิสาขบูชาให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของซึ่งอันนี้ก็เป็นนะบทพิสูจน์อะไรไม่ได้นะครับเรื่องพวกนี้นะมหาราชบรมนาถบพิตรว่าความพอเพียงเป็นกิจอันประขยายความให้ติขานั่นเองตาที่สมดุลก่อให้เกิดมีเหตุขยายความในเรื่องเนี่ยเอาบัตรเนี่ยหรือในกรณีมานั่งขยายความบทนี้เขียนโดยทางวังนะครับร้อยแก้วข่าวในพระราชสำนักเนี่ยเขียนโดยนะเข้าใจว่าทางสำนักราชวังให้มาก็จะอ่านเหมือนกันหมดที่2อิบนุอัลฮุชัยแห่งราชอาณาจักรฮัชมัยจอร์แดนกรุงอัมมานในโอกาสวันเอกราชพระราชสารเป็นข่าวในหลวงเต็มๆนะครับดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลเหมือนจริงมากอะอย่างเงี้ยเพื่อฝากพระบาทและพระราชส่งไปที่จอแดนนะครับในวันเอกราชและส่งพระเกษตรแต่นี่ทางวังเนี่ยก็มีบัญชีรายชื่อที่จะต้องทำประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของราชอาณาจักรประเทศจอแดนเนี่ยเราไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเท่าไหร่ราชอาณาจักรฮัชมัยจอแดนจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดวันนี้มาเป็นข่าวนะครับในการประทับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจพระบาทโรงพยาบาลปทุมธานีแก่โรงพยาบาลปทุมธานีกระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องมือแพทย์แก่โรงสามสี่ข่าวเนี่ยเป็นเรื่องกษัตริย์กับราชินีทั้งสิ้นนะครับจำได้ไหมตอนที่มีข่าวลือใหม่ๆเนี่ย
บอกว่าพระเทพออกมาหลั่นล้ายกใหญ่เลยนะครับกษัตริย์หายวันนี้เลยเป็นข่าวกษัตริย์ซะ 4-5 อันบทจะมานี่เขาเรียกพิรุธอันใหญ่หลวงพิรุธอันใหญ่หลวงพี่น้องโรงพยาบาลบทจะมานี่คือปฐุมธานีกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเพิ่มศักยภาพในการราชินีกษัตริย์ราชินีกษัตริย์ราชินี3อันแล้ววันนี้ที่หอประชุมบนกรุงโรงพยาบาลปทุมธานีมีพิธีรับพระราชทานเครื่องมือก็ไม่มีภาพเคลื่อนไหวอันนี้จะมายังไงก็ได้พี่น้องเห็นไหมภาพนี้เนี่ยผมอาจจะพูดแทรกนะขออภัยพี่น้องเมื่อกี้เสียงอาจจะกวนกันนะครับใส่หน้ากากกันตรึมนี่ขนาดเฝ้าโดยไม่มีตัวนะครับราชินีเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์แล้วภาพเคลื่อนไหวอันแรกจะเชื่อได้อย่างไรในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งจังหวัดปทุมธานีตรวจพบการผมไล่นะครับมีการหายใจและผลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวัตพิรุธใหญ่แล้วพี่น้อง 4-5 ข่าวเป็นเรื่องกษัตริย์ทั้งสิ้นนะครับตะไคร้ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่นี่คงจะส่งตัวแทนนะครับที่ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชนะครับแม้กระทั่งคนไปรับของยังต้องใส่หน้ากากแล้วพี่น้องกลับไปดูที่ข่าวแรกนะครับนนท์ประธานองคมนตรีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานเห็นคนไทยเป็นควายหรือยังไงให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานทำไมทำอะไรมันไม่เนียนได้ขนาดนี้จันแก้วองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งดูนะครับไม่มีใครใส่หน้ากากนะครับถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่และรับพระราชทานเครื่องราชพี่น้องครับถ้ามันชัดขนาดนี้เนี่ยนะครับหัวข้อรายการผมเนี่ยนะพี่น้องว่ามันเกินเลยไปไม่ใช่โทษทีไม่ใช่อันนี้นะครับเนี่ยพี่น้องครับหัวข้อรายการที่ผมใส่เนี่ยทันสิ้นแล้วจริงๆหรือนี่ไม่อยากเชื่อสายตาเนี่ยอาจจะไม่สิ้นแต่ว่าข่าวที่บอกเป็นผักเนี่ยมันน่าจะหรือว่าท่านป่วยจนกระทั่งออกมาไม่ได้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องจริงคือภาพข่าวที่ออกมาเนี่ยมัน มันมีพิรุธเกินไปนะคิดแล้วคนไทยที่รักษาบรรกษัตริย์ก็มายินดีกันใหญ่ไม่เคยตั้งคำถามนะผมเองเนื่องจากไม่รักไม่ชังเนี่ยก็มองอะไรตามความเป็นจริงนะต้องวิเคราะห์กันให้ถึงที่สุดแล้ววันนี้ข่าวเนี่ยเน้นข่าวในพระราชสำนักเนี่ยเน้นรัชกาลที่10กับราชินีเนี่ย 4-5 ข่าวติดกันนะซึ่งมันผิดปกติมากมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับก็ขออภัยนะครับคลิปตอนต้นอาจจะมีเสียงนะที่แทรกกันเพราะว่าผมอยากให้พี่น้องฟังไปด้วยแล้วก็พูดแทรกให้พี่น้องได้เห็นนะภาพไปด้วยก็แม่นะจะให้ผมพูดยังไงดีนะครับพี่น้องไปพิจารณาต่อกันแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะจะรักหรือไม่รักเป็นเรื่องของพี่น้องท่านนะคนละเรื่องกันแต่นี่คือการวิเคราะห์คลิปวิเคราะห์เรื่องราวนะครับจากคลิปเกี่ยวกับเรื่องในวังว่าข่าวลือว่าเสียชีวิตเนี่ยเราบอกว่าอยากจะเห็นตัวจริงวันนี้นะครับทางวังเอามาให้เห็นภาพเคลื่อนไหวแต่ปัญหาคือมันไม่ลงตัวครับพี่น้องเห็นอย่างไรไปคิดต่อนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ